แซกรีทาเลยมันจะดีมันอาจจะครับผมนายภูผาแก่งหนังภูผาครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามสิรินธรโรงเรียนอัศชันศิลาชานะครับวันนี้จะมีพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสีเฉลิมพระเกียรตินะครับและอีกไม่กี่อึดใจนี้เราจะได้พบกับกีฬาต่างๆมากมายนะครับของโรงเรียนอัศชันศิลาชาที่มีทั้งหมด7สีนะครับแต่ละสีจะมีทีเด็ดอย่างไรบ้างที่จะงัดกลยุทธ์เด็ดๆมาให้เราชมในปีนี้นะครับผมและข้างหลังผมนี่คือขบวนพาเลทของเรานะครับแล้วก็ประธานสีของแต่ละสีแล้วก็ประธานนักเรียนครับแน่นอนครับแล้วก็ในระหว่างพิธีนะครับและตอนนี้นะครับผมว่าเราไปนั่งรอดูพิธีเปิดกันดีกว่าครับแล้วก็จะมีขบวนพาเหรียญเดินเข้ามาแล้วก็มีวงโยธวาทิตย์เราไปนั่งรอดูพิธีเปิดว่าพิธีเปิดจะอลังการและยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเราจะไปชมว่าฟุตบอลนัดคู่เปิดสนามนัดแรกนั้นจะเป็นสีอะไรพวกกับสีอะไรเราไปรอดูกันดีกว่าครับแล้วกลับไปรุกพาจังหวะคอยบุกเพื่อเท้าแดงเจอทุกท่านนั่งครับประธานในพิธีเปิดท่าการปีไหคนได้จัดการเรียนทั้งหมดให้จำกัดอยู่ในสีต่างจำนวน8สีด้วยกันคือสีแดงสีขาวประธานสีแดงนายวสันต์โควรุธรรมประธานสีขาวนายกุลกิจธนาวงชัยกัปตันสีน้ำเงินนายธนวัฒน์ธรรมวัฒน์เกิดพี่ชมพูนายกีรัตน์วิชัยนายนัทวุฒิพันสูตรกัปตันสีเขียวนายสุภกรบอนัทดีดกกัปตันสีเหลืองนายธนพัฒน์เจริญผลก
ัปตันสีฟ้าในชัยพรนิเกตที่รักทุกคนนะครับวันนี้เรายินดีที่มีโอกาสได้กลับมาเห็นสภาพที่เคยเห็นเมื่อ4ปีที่แล้วรู้สึกยินดีครับว่าเราจะคงรักษาประเพณีการกีฬาของเราไว้การกีฬาเป็นช่องทางที่จะช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาขึ้นอย่างที่อาเขตชาติต้องการตามที่ประชาคมโลกต้องการเพราะฉะนั้นโรงเรียนสำคัญศรีราชาซึ่งมีพื้นที่มีบุคลากรมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะเพื่อให้เยาวชนของเราหรือนักเรียนสำคัญศรีราชาได้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและครับของประชาคมโลกด้วยสีครับลงด้วยครับทุกท่านยืนครับเปิดมากับกีฬาสีเฉลิมพระเกียรติครั้งยิ่งใหญ่เลยครับที่มีพระดาสุรสิทธิ์สุขชัยนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะครับและตอนนี้นะครับข้างหลังผมนี่คือขบวนพาเลทของแต่ละสีนะครับกำลังเดินขบวนหนึ่งรอบสนามฟุตบอลนะครับเพื่อให้ประธานเห็นความสวยงามนะครับของแต่ละสีว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะครับก็มีความตื่นตัวนะครับแล้วก็ดูจากการเดินขบวนพาเลทเนี่ยและอย่างที่บอกกันไว้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับตันสีแต่ละสีนะครับว่ามีกลยุทธ์เด็ดๆอะไรที่จะมาคว้าแชมป์กีฬาสีในปีนี้นะครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าแน่นอนครับปีนี้นะครับประมาณสิ้นเดือนและตอนนี้นะครับคู่เปิดฟุตบอลนะครับคู่เปิดสนามของเราก็มาถึงแล้วนะครับคือสีแดงกับสีเหลืองนะครับก็เป็นถือว่าเป็นคู่ที่สูสีกันมากทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมว่าคู่นี้สกอร์จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วการเล่นของเขาจะมีวิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวชมกันเนี่ยนะครับกองเชียร์ลูกสีครับสองสีนะครับบริเวณกลางสนามสีทองครับและสนามของนี้นะครับคือสีแดงกับสีเหลืองนะครับที่จะเตะกันในคู่เปิดสนามนะครับในเร็วๆนี้นะครับในเดี๋ยวนี้แล้วนะครับบันเดอร์สุรสิทธิ์นะครับให้เกียรติเป็นเขาเรียกว่าบันเดอร์สุรสิทธิ์ให้เกียรติเป็นแบบให้เกียรติเขี่ยบอลให้นะครับก็น่าจะสกอร์ผลคู่นี้น่าจะสูสีครับส่วนสกอร์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆคงต้องติดตามกันเอาเองนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับผมในช่วงหน้าว่าสกอร์จะเป็นยังไงครับน้องกุญจอยุ่งครับครับมาภาพบอลให้เราตอนนี้กันสีเหลืองนี่เล่นเสือเหลืองแน่ยังอยู่ยังเล่นอยู่ตรงกลางไม้เล่นแปดเดี๋ยวยังไงนะครับใครทราบประวัติยังไงครับแจ้งให้เราทราบด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับบอลที่ก็ยังอยู่ในบอลออกไปเลยนะครับ